ีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองในซีเกมครั้งนี้เป็นใครไปไม่ได้ครับเจ้าเจษชยพิพัฒน์สุพรรณเภสัชสวัสดีครับซีเกมครั้งที่2ในชีวิตใช่ครับเจษเป็นไงบ้างฮะบรรยากาศภายในทีมแล้วก็ผลงานของเจษเองพอใจมากน้อยแค่ไหนผมในผลงานของตัวเองคือผมก็พอใจนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยพูดกับทีมไปแล้วแล้วก็ก่อนจะมาด้วยตั้งเป้าหมายว่าครั้งนี้มาเพื่อเล่นเพื่อเหรียญทองครับคือส่วนเพอร์ฟอร์แมนซ์ของผมจะดีไม่ดีถ้าทีมชนะโอเคครับเพราะอย่างน้อยผมมาทำเพื่อทีมครับครั้งนี้บรรยากาศในแคมป์ทีมชาติไทยในยุคของพี่อรอิสระศิทธโรมุมมองของเจษเป็นไงบ้างตอนนี้นักเตะแต่ละคนเนี่ยรุ่นราวคราวเดียวกันหมดเลยเนี่ยมองไงฮะคือในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ดีครับเพราะอย่างโค้ชละก็ทำสอนนักเตะด้วยในสนามนอกสนามได้ดีครับเรื่องวินัยเรื่องพักผ่อนการอาหารการกินคือปีนี้ก็เหมือนเขาเรียกเตรียมทีมเพื่อเอาเหรียญทองจริงๆครับเขาบอกว่าพี่หลานเนี่ยเข้มข้นมากในการฝึกซ้อมเนี่ยตอนอยู่เมืองไทยซ้อม3มื้อเลยใช่ครับมองไงก็มันเป็นส่วนหนึ่งก็ดีครับเพราะว่าอย่างผมไม่ค่อยได้อยู่แคมป์กับทีมผมได้เรียนรู้ได้ดูคอนเซ็ปต์ของเขาวิธีการเล่นของเขาและได้พยายามเข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องการในสนามบอลแล้วสิ่งที่เขาต้องการจากผมสำหรับทีมคืออะไรก็สำหรับผมคือโอเคครับ3มื้อไม่ใช่ปัญหาแล้วครับเพราะนักฟุตบอลซ้อมบ่อยครับอ๋อแสดงว่าพี่หลานี่ให้ซ้อม3มื้อจริงแต่โปรแกรมนี้เป็นแบบมืออาชีพคือการฟื้นฟูมีการเข้ายิมทุกอย่างมันสมดุลใช่ครับเจ็ดพอมาซีเกมครั้งนี้ผลงานของทีมชาติไทยค่อนข้างจะดีคือแฮปปี้ทุกเกมเรามองไงก็ดีครับเพราะอย่างนี้คือสิ่งที่เราต้องการจากทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็เป็นการเตรียมทีมเพื่อไปโอลิมปิกด้วยเราต้องโชว์ในคอนเซปต์ของโค้ชละที่ต้องการจะโชว์ในจะพูดในเอเชียว่าเราคือทีมแข็งเราก็ต้องมีระบบการเล่นที่มั่นคงแล้วก็แข็งแกร่งครับก็เป็นถือว่าเป็น3แมตช์ที่เราเล่นตามคอนเซปต์ของโค้ชละได้ดีครับหลังจากนี้มันมีทั้งเอเชียนเกมที่จีนมีทั้งชิงแชมป์เอเชียเพื่อควอลิฟายไปโอลิมปิกครับนักเตะกลุ่มนี้น่าจะเป็นแกนหลักอยู่แล้วเจษมองว่าโอกาสที่ไทยจะได้ไปโอลิมปิกมีมากน้อยแค่ไหนมีครับคือโอกาสมันมีมาเสมอครับคืออย่างที่เราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเรียนรู้จากทัวร์นาเมนต์นี้คือถ้าเราทำตามในคอนเซ็ปต์ที่พี่หล่าต้องการแล้วพยายามเหมือนพูดคุยกันในทีมว่าเรามีเป้าหมายที่จะไปโอลิมปิกแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมในคอนเซ็ปต์ของโค้ชละผมว่าไปได้ครับเพราะมันนี่ไม่ใช่ปัญหาแล้วนักเตะทีมเนี้ยมีหลายคนที่ไปเติบโตที่เมืองนอกมีส่วนช่วยในการที่ทำให้พัฒนาผลงานฟอร์มการเล่นของทีมไหมเจษเองก็หนึ่งในนั้นมองไงฮะก็มีครับผมว่าในคือเขาผมอาจจะมีมุมมองในการเล่นฟุตบอลเพราะผมอาจจะอยู่ยุโรปมานานแต่ผมมาถึงนี่ผมก็ได้ปรับเรียนรู้กับวิธีการเล่นของทีมหรือโค้ชละในคอนเซ็ปต์ของเขาแล้วก็พยายามเอาในแนวยุโรปกับในระบบการเล่นของเขามาเข้ากันนะครับแล้วก็ทำให้เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองให้ได้ดีที่สุดครับคาแรคเตอร์ที่เจษบอกที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดคืออะไรครับก็อย่างครั้งนี้ที่ผมมาคือผมมาเล่นในแนวที่แบบเล่นเหมือนเกมรับมากกว่าครับเหมือนเป็นตัวตัดเกมปากให้เพื่อซัพพอร์ตทีมตลอดช่วยทีมให้ได้มากที่สุดระหว่างเกมรับอย่างเงี้ยครับการที่ไปเติบโตเล่นที่เยอรมนีเล่นที่โปรตุเกสเกิดจากอะไรแล้วอัปเดตนะเป็นไงบ้างมันก็คือก็อย่างที่เรื่องนี้ก็คือผมก็ได้ฝึกฝนมาหนักครับได้ซ้อมมาหนักแล้วก็ได้ไปเจอโอกาสดีๆแล้วก็ตั้งใจกับสิ่งที่โอกาสอยู่ข้างหน้าแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าฟุตบอลคุณไม่รู้ว่าคุณเล่นบอลอยู่ดีๆปุ๊บมีใครมาเห็นเขาจะพาคุณไปที่ความฝันที่คุณต้องการอะไรประมาณนี้ครับอัปเดตชีวิตในการเล่นฟุตบอลในยุโรปเนี่ยในโปรตุเกสเป็นไงบ้างครับซีซั่นนี้ก็ของผมแฮปปี้นะครับผมได้ไปอยู่ลีก4ของโปรตุเกสแล้วผมได้เปิดโลกใหม่ในลีกนั้นได้เจอนักเตะที่มีคุณภาพได้เจอนักเตะที่ศักยภาพที่ผมไม่เคยเจอทำให้ผมได้เรียนรู้แล้วก็ได้ดูว่าฟุตบอลมันพัฒนาขึ้นไปตลอดแล้วก็ได้เจอนักเตะใหม่ๆโอเคครับผมแฮปปี้ครับบอลยุโรปกับบอลไทยเนี่ยมันต้องมีการปรับ mindset ปรับอะไรมากน้อยแค่ไหนครับมันก็คือผมว่าบอลไทยถามว่านักเตะไทยมีคุณภาพ
เก่งมากนะครับเท่าที่ผมเห็นคือเก่งมากเก่งบางครั้งแบบฝีมือเทคนิคดีมากดีกว่านักเตะต่างประเทศแต่คืออาจจะระบบทีมครับด้วย mindset ของนักเตะแต่ละคนคืออาจจะไม่เหมือนกันอันเนี้ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับที่แต่ละคนแล้วล่ะครับแต่ผมว่าไทยไม่นานเดี๋ยวก็เดี๋ยวดีครับคิดไหมว่านักเตะศักยภาพอย่างไทยเนี่ยมีโอกาสในบอลโลกในอนาคตทันยุคเราไหมอันนี้มันเป็นอะไรที่บอกยากครับแต่คือทุกคนมีความหวังอยู่แล้วคืออย่างผมอ่ะผมเป็นนักเตะในรุ่นนี้ถามว่าถ้าผมมีโอกาสทำจะพาฟุตบอลไทยไปบอลโลกทุกคนอยากพาไปอยู่แล้วครับคือผมก็แน่นอนต้องมีจุดมุ่งหมายไว้ก่อนว่าเออผมอยากพาฟุตบอลไทยไปบอลโลกให้ได้ครับหลายคนถามว่าเจษชัยพิพัฒน์เนี่ยเป็นลูกครึ่งไหมมีส่วน ของต่างชาติไหมผมไทยแท้ครับพ่อแม่คนโคราชครับผมเกิดที่กรุงเทพครับว่าอีสานได้บ้างไหมฮะไม่ได้ครับฟังรู้เรื่องครับฟังรู้เรื่องแล้วเจสไปอยู่ยุโรปอยู่ที่ไหนบ้างมากี่ปีอะไรบ้างฮะผมได้อยู่โปรตุเกสมา8ปีครับแต่ก่อนไปโปรตุเกสผมได้ไปไบเอิร์นมิวนิกมาประมาณ 2-3 อาทิตย์ครับโอ้โหไม่ธรรมดานะอยู่ทั้งไบเอิร์นแล้วไปอยู่ที่โปรตุเกสต่อปีที่แล้วเจสอยู่ในทีมที่ได้รองแชมป์ปีนี้กลับมาเนี่ยแล้วเวียดนามเขาได้แชมป์เก่าเขาเป็น2สมัยซ้อนเนี่ยในฐานะที่เป็นนักเตะไทยเรามองไงก็คือเราก็ต้องยินดีกับเขาด้วยเพราะว่าฟุตบอลครับมันโลกกลมๆคือใครชนะเราไม่ชนะตลอดอยู่แล้วครับแต่เราแพ้มาเราต้องเรียนรู้กับสิ่งที่เราแพ้เราก็เตรียมตัวให้ดีที่สุดเพื่อแมตช์ที่เราจะเจอเขาอีกก็อย่างปีนี้ก็ผมว่าทีมเราเตรียมพร้อมได้ดีมากเพื่อจะคว้าเหรียญทองให้ได้ครับโอกาสในการคว้าเหรียญทองมุมมองของเจสตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมไม่เอาพูดในแนวที่แบบผมมันความมั่นใจกับในทีมอยู่แล้วในพูดในมุมในตัวของผมคือผมมั่นใจว่าทีมเราคว้าเหรียญทองได้อยู่แล้วถ้าศักยภาพของนักเตะทุกคนโอเคฟิตไม่มีอาการบาดเจ็บผมว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับไอ้เรื่องเหรียญทองครับแต่เราก็ต้องตั้งใจแมตช์ต่อแมตช์ครับเด็กๆหลายคนมีเจสเป็นไอดอลอยากจะบอกอะไรกับเด็กๆเวลาเขาท้อเวลาเขาเหนื่อยเวลาซ้อมฟุตบอลแล้วไปไม่ไหวก็ฟุตบอลมันท้อมันมีอยู่แล้วครับท้อแต่แค่จะเอาความท้อมาดันมาใช่ไงเอามาเป็นแรงกำลังใจให้ได้ยังไงครับก็สู้แค่ซ้อมเดี๋ยวโอกาสมาเองครับก็ตั้งใจซ้อมเตรียมตัวตลอดอย่างที่เจสบอกนะท้อได้แต่ห้ามถอยนะครับคนจริงไม่ท้อคนท้อไม่แท้เพราะว่าท้อแท้ๆมาจากเมืองจีนครับเป็นกำลังใจกับทีมช้างศึกไทยทวงเหรียญทองซีเกมมาจากเวียดนามไม่ได้ครับเจสสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ